เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคก็มาดูข้อที่34กันต่อเลยก็จากข้อเมื่อกี้เนาะข้อเมื่อกี้บอกว่า they all have cover on which the title and the author are written ก็คือเนี่ยหนังสือเนี่ยจะหนังสือทุกเล่มเนี่ยจะมีหน้าปกซึ่งชื่อของผู้แต่งแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยจะถูกเขียนไว้บนหน้าปกนั้นแล้วก็ตัวประโยคต่อมาเขาก็บอกว่า if book has pictures they may be the name of the illustrator either โอเคแล้วก็มาดูข้อ34ก่อนว่าข้อ34เนี่ยผิดยังไงเขาบอกว่าเอาแค่ประโยคตอนนี้ก็ได้ if books has pictures น้องๆคิดว่าข้อนี้ผิดยังไงคะคือข้อนี้ผิดเพราะว่าข้อนี้ขาด article article คืออะไรก็คือพวก a and the นั่นเองเพราะว่าจะเห็นได้ว่าข้อนี้เขาพูดถึงคำว่า book โดยพูดถึงคำว่า book เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ซึ่งประธานเอกพจน์ที่เป็นคำนามนับได้แล้วคำนามนับได้เนี่ยจะไม่สามารถอยู่เดียวๆโดยไม่มี articleโดยไม่มี article ได้ยกเว้นว่าประธานนั้นจะเป็นประธานพหูพจน์คือถ้าเป็นมันถ้าเขาบอกว่า books อันเนี้ยไม่ต้องมี article ได้แต่ว่าจะมีก็ได้ถ้าจะมีก็จะเป็นว่า the books ซึ่งถ้าอย่างที่ใครๆเคยเรียนว่า the เนี่ย the เนี่ยก็จะเพิ่มความเฉพาะเจาะจงลงไปอะไรเงี้ยถ้า books ถ้า books อย่างนี้เฉยๆก็พูดถึงหนังสือหลายๆเล่มแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาพูดถึงหนังสือแค่1เล่มซึ่งหนังสือแค่1เล่มเนี่ยเป็นมันเป็นนามนับได้ใช่มั้ยเนี่ยบุ๊กเป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นนามนับได้ซึ่งการที่เป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นนามนับได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมี article ก็คือ a and หรือ the นั่นเองทีนี้เราก็มาดูกันใน choiceอย่างแรกก็ถ้าอย่าง article and เนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยเพราะว่า and เนี่ยต้องใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนั่นเองใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้แป๊บนึงนะ a and the อันนี้ต้องใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระก็คือ a e i o u แล้วก็ทีนี้เราก็มาดูกันมีทั้งเติม s มีทั้ง the a and ทีนี้จะใช้อันไหนดีล่ะก็จริงๆแล้วก็ตัดเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่าแบบไม่รู้จริงๆแบบว่าไม่รู้ควรจะใช้อันไหนเนี่ยก็เราลองมาดูมีวิธีเช็ค choice กันค่ะเรามาดูการเช็ค choice ก่อนคืออันเนี้ยที่เขียนใต้คือ books คือ book has ใช่ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นช้อยแรก a book having ลองดูนะคะถ้าเป็น a book having if a book having pictures อันเนี้ยขาดอะไรอันเนี้ยจะขาด verb แท้เพราะว่า having อ่ะเป็น verb ing ซึ่งไม่ใช่ verb แท้จะเอาไปเติมไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นประโยคนี้คืออันเนี้ยมันเป็นประโยค2ประโยคก็คือประโยค if plus ใช่มั้ยมันต้องข้างหน้าก็ต้องเป็นประโยคแล้วก็ต้องเป็นวงเล็บข้างหลังก็ต้องเป็นประโยคซึ่งถ้าเอาข้อ a ไปใส่ a book having เนี่ยถ้าเอาไปใส่เนี่ยมันจะทำให้ประโยคแรกขาด verb แท้ก็เลยข้อเนี้ยก็เลยใช้ไม่ได้ก็จะเพราะมันก็จะไม่ถือว่าเป็นประโยคนั่นเองโอเคข้อที่2 a book has had ข้อนี้ถ้าเราเอาไปใส่ก็คือ if a book has had pictures คือข้อเนี้ยมันจะงงที่ว่าอันเนี้ยเป็น present perfect แต่ว่าคือ present perfect เนี่ยก็คือพวกที่แบบว่าทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าคืออย่างอันเนี้ยเขาบอกว่า if book has เขาต้องการแค่จะพูดแค่ว่าถ้าหนังสือมีรูปภาพก็จะมีบางทีเขาก็จะมีชื่อคนเขียนด้วยชื่อของผู้วาดด้วยแต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดเรามาใช้ present perfect เนี่ยคือมันจะความหมายมันจะซ้ำซ้อนนะเพราะ present perfect มันคือแบบว่า
การกระทำในอดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมถ้าแบบว่าถ้าหนังสือเคยมีชื่อมีแบบว่าคือใส่แล้วมันความหมายมันไม่ได้เพราะว่าแบบอันเนี้ยเขาแค่ต้องการพูดถึงเรื่องทั่วๆไปแต่ว่าอันเนี้ยพยายามจะใช้เป็น present perfect ดังนั้นข้อเนี้ยก็เลยใช้ไม่ได้นั่นเองมาดูข้อต่อไปข้อ 3เขาบอกว่าเป็น the book has ใช่ไหมเขาเป็น if the book has pictures อันเนี้ยดูใช้ได้เพราะว่าก็มี article แล้ว tense เนี่ยก็เป็น present simple ซึ่งมันก็แบบว่าข้อหมายมันก็เข้ากับประโยคที่เขาต้องการจะเล่าว่าถ้าเกิดหนังสือมีรูปภาพก็จะมีชื่อของคนวาดคนจะมีชื่อของคนวาดเขียนไว้ด้วยอะไรเงี้ยข้อนั้นอันนี้ก็เลยได้ข้อ4ถ้ามาดูข้อ4ก็เหมือนกันเลยผิดเพราะว่าเป็น present perfect คือเขาเรียกว่าอะไรคือมันอันนี้ไม่เชิงผิดเรื่องคือมันผิดตรงที่ว่าแบบว่าคือมันจะแบบว่าความหมายมันจะเลอะเทอะแบบว่าคือมันไม่จำเป็นต้องใช้ present perfect ตรงเนี้ยเพราะว่าอันนี้เขาเป็นการกล่าวถึงเล่าถึงเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับหนังสืออ่ะก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงว่าการกระทำในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะไรอย่างงี้ข้อนี้ก็เลยผิดเหมือนกันอันนี้ books having อันนี้ผิดเหมือนข้อแรกตรงที่ว่าอันเนี้ยเป็น verb ing ซึ่งไม่ใช่ verb แท้ถ้าใส่ไปมันจะขาด verb แท้ในประโยคข้อนี้ก็เลยไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อ34ก็เลยตอบข้อ3ก็คือเดี๋ยวพี่จะแก้ให้นะคะThe book has if the book has pictures they may have the name of illustrator แล้วก็ either แต่อันเนี้ยก็ผิดเหมือนกันเดี๋ยวไว้มาดูข้อต่อไปว่ามันผิดยังไงก็โดยรวมก็คือข้อนี้แก้จาก book has เป็น the book has เพราะว่าอันเดิมเนี่ย book has เนี่ยขาด article ซึ่งbook เฉยๆที่ไม่ได้เติม s เนี่ยเป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นนาวนับได้มันจะขาดarticle ไม่ได้ต้องมี article นำหน้าซึ่งก็จะใช้ a and หรือ the ก็ได้นี่ก็อย่างที่บอกก็คือวิธี check choice ก็ดูเรื่องของว่าใส่เข้าไปแล้วยังมี verb แท้อยู่ไหมใส่เข้าไปแล้วความหมายมันได้หรือเปล่า tense ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คำตอบที่ถูกก็เลยเป็นข้อ3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสีที่พี่เขียนมันคือสีเติมเต็มเขียวเป็นสีเติมเต็มของสีแดงม่วง